ว่าไปจีบนักแสดงสายป่านไม่จริงครับไม่สายป่านนี่เรารู้จักกันมานานมากแล้วรู้จักกันตั้งแต่สายป่านเล่นเรื่องปลอยมานานแล้วครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันแสดงด้วยกันมานานแล้วครับรู้จักกันมานานแล้วทำไมเพิ่งมีข่าวนะคะไม่รู้เหมือนกันครับวันนั้นสายป่านยังโทรมาบอกเลยว่าวันนี้มีนักข่าวโทรมาถามเอ้ยวันนี้มีนักข่าวสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยมีข่าวกับบัลเล็กผมก็งงแล้วบอกแล้วสายป่านไปพูดอะไรกับใครไว้เปล่าก็ไม่ได้พูดแล้วบอกแล้วมันจะมาจากไหนอ่ะมันก็คือเราสนิทกันอาจจะจากตามกองถ่ายเวลาเขามาออกรายการอย่างเขามาออกระเบิดเถิดเชิงผมก็เจอเขาแล้วก็สนิทกันก็เหมือนเพื่อนธรรมดาเนี่ยครับเราได้เจอกับเขาบ้างไหมคะไม่ได้เจอเลยครับตั้งแต่เขามาออกระเบิดเถิดเชิงเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วก็ยังไม่ได้เจอครับกลัวคนของสายป่านกลัวจะกลุ่มดีคะไม่กลัวครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข่าวมาจากไหนอ่ะครับคือมันยังตัวผมเองยังงงอยู่ทุกวันเนี้ยว่ามันมาจากไหนจริงๆลืมไปแล้วนะเนี่ยผมก็สงสัยว่ามันมาจากไหนก็ไม่คิดว่าต่างคนก็ต่างรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะครับแต่ว่าสนิทกันขนาดไหนอะคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันคือผมคิดว่าสายป่านเขาเป็นคนแสดงดีมากเป็นคนชอบการแสดงของเขาแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอายุไล่เลี่ยกันแล้วผู้ชายกับผู้หญิงที่แบบที่จะมาเล่นคู่กับผมอะไรมันมีน้อยครับก็เลยอาจจะเจอคู่กันบ่อยอาจจะแบบมาร่วมงานกันบ่อยนิดนึงแต่ก็เป็นเพื่อนกันเวลากลับบ้านต่างคนก็ต่างกลับบ้านไม่มีโทรคุยอะไรแล้วพอเรารู้ข่าวนี้คือสายป่านแล้วเป็นคนโทรมาบอกใช่ครับสายป่านโทรมาบอกเพราะก็มีเบอร์ที่บอกว่าติดต่อคุยกันอยู่มีครับยอมรับว่ามีเบอร์กันตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เพราะว่าจำได้ว่ามีวันนึงต้องไปเดินแบบด้วยกันแล้วไปเจอกันวันก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันเอาเบอร์มาเดี๋ยวถึงแล้วจะโทรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็มีเบอร์ไว้เผื่อมีอะไรอย่างไปแคสหนังฝรั่งมาก็ไปแคสด้วยกันเพราะว่าบังเอิญเขาขอให้ผมไปแล้วก็บอกสายป่านไปด้วยแล้วก็ไปเจอกันก็ยังโทรคุยสายป่านวันนี้เราไปแคสเห็นชื่อสายป่านด้วยสายป่านไปกี่โมงก็อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่มีอะไรมากไปกว่างานไม่เคยนัดไปเที่ยวโดยไม่โดยที่แบบไม่มีงานเกี่ยวข้องไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยเคยคิดจะจีบบ้างไหมคะไม่เคยคิดจะจีบครับแล้วสายป่านใช่สเปคไหมคะก็ไม่รู้ใช่สเปคเปล่าแต่ก็เขาก็น่ารักอะครับ